หนุ่มซื้อหมูปิ้งเหลือไม้สุดจิ๋วพร้อมข้าวเหนียวบางเชียบจากปัญหาหมูราคาแพงและยังราคาพุ่งอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคที่ต้องแบกรับภาระจากปัญหาราคาหมูแพงครั้งนี้โดยคาดว่าในช่วงตรุษจีนราคาหมูจะแพงขึ้นไปอีกรวมถึงราคาไก่และไข่ที่เริ่มปรับราคาขึ้นสูงด้วยเช่นกันจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท2ได้เผยแพร่คลิปจาก TikTok ของผู้บริโภคท่านหนึ่งที่ซื้ออาหารง่ายๆอย่างหมูปิ้งและข้าวเหนียวมารับประทานแต่ในช่วงหมูแพงและข้าวของราคาแพงไปหมดทำให้หมูปิ้งที่ได้นั้นมีขนาดเล็กลงมากส่วนข้าวเหนียวที่ซื้อมากินกับหมูปิ้งก็มีปริมาณน้อยลงด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าข้าวเหนียวที่ใส่ถุงมาถูกอัดจนบางเกือบเหมือนแผ่นทองคำเปลวเลยก็ว่าได้โดยในโพสต์นั้นยังระบุอีกว่ายุคหมูแพงอะไรก็แพงไปหมดเหนียวหมูปิ้งซักห่อไหมล่ะซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียว